เวลา 16:34 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลและจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและธูปแล้วทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงสังเวยหนหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอกชาวพนักงานประโคมแตรดุริยางค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชสัตยาธิฐานถวายเครื่องราชสักการะทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวยแล้วทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วส่งวางในหลุมศิลาฤกษ์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประคมสังแต่ดุริยางทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและจากนั้นทอดพระเนตรในทรรศการอุทยานเฉลิมพระเกียรติจะแสดงผังแม่บทโครงการแนวคิดหลักการออกแบบโครงการการจัดเส้นทางการสัญจรและทัศนียภาพในอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งเกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนและเป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้พระราชทานไว้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของมนุษย์กับธรรมชาติเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมแก่เด็กเยาวชนและประชาชนโดยสร้างขึ้นบนพื้นที่อดีตสนามม้านางเลิ้งที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนครอบคลุมพื้นที่279ไร่โดยเริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่ปี2561คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2567มีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นหัวใจและเป็นศูนย์กลางของอุทยานเฉลิมพระเกียรติโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมีแนวคิดการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอาทิสระน้ำรูปเลข9และสวนป่าธรรมชาติที่สอดรับกับแนวคิดเรื่องป่าและน้ำสะพานหมายเลข9เป็นเส้นทางเดินภายในที่นำสู่พระบรมราชานุสาวรีย์สะพานหยดน้ำพระทัยน้ำพระราชาฤทัยดั่งสายน้ำที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาตลอด70ปีสะพานไม้เจาะบากงจำลองสะพานไม้จากบ้านเจาะบากงอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานเมื่อปี2524นอกจากนี้ยังมีแก้มลิงพื้นที่รองรับน้ำในยามเกิดวิกฤตอุทกภัยภายในบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติซึ่งร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่กว่า 4,500 ต้นจัดวางคล้ายคลึงป่าธรรมชาติปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์อาทิพืชกรองฝุ่นไม้โตเร็วต้นไม้ประจำจังหวัดไม้หายากและพืชบำบัดน้ำสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากจะให้ความรู้หลักมิติที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วยังได้รับความสุขจากธรรมชาติมีเส้นทางเดินและวิ่งทางปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการลานริมน้ำร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลานจอดรถและส่วนอำนวยความสะดวกมีการใช้พลังงานทดแทนรวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นรวงผึ้งเป็นปฐมฤกษ์
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นคำมอกหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงปลูกต้นมอกหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปลูกต้นรัตนพฤกษ์คูณสายรุ้งและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีปลูกต้นสุพรรณิกาในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ท่านฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในครั้งนี้มีราษฎรจำนวนมากมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณภายในบริเวณพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติและตลอดสองฝั่งถนนที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านราษฎรต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองโบกธงชาติโบกธงพระปรมาภิไธยวปร.และธงพระนามาภิไธยสท.พร้อมกับเปล่งเสียงทรงพระเจริญอย่างกึกก้องด้วยความจงรักภักดีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงโบกพระหัตถ์และแย้มพระสวนให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ